มัดรวม4ซุปตาเจ้าสาวป้ายแดงถูกหวานใจขอแต่งงานในช่วงนี้เจาะคิวสละโสดเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวของวงการบันเทิงคนต่อไปแล้วนะคะสำหรับ4คนดังสาวที่ไม่นานมานี้ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานแถมแต่ละคนนั้นสุดเซอร์จริงครั้งเดียวในชีวิตถือเป็นโมเมนต์ประทับใจไม่เบาเห็นแล้วเขินแทนเป็นปลื้มด้วยมากๆแต่ก่อนอื่นทางอันดับแซบต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะส่วนจะมีดาราสาวท่านใดบ้างตามไปเช็คลิสต์กันเลยค่ะมะปรางวิราการในที่สุดก็ได้เตรียมตัวสละโสดสำหรับนักแสดงสาวฝีมือดีมะปรางวิราการโดยล่าสุดมะปรางกลั้นน้ำตาแห่งความสุขไม่ไหวหลังถูกแฟนหนุ่มนอกวงการว่าที่เจ้าบ่าวอย่างสารวัตรช้างทำเซอร์ไพรส์หวานคุกเข่าขอแต่งงานทำหลายคนฮือฮากันไปเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยสาวมะปรางนั้นได้โพสต์ภาพแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานผ่านทางไอจีซึ่งมีบรรดาครอบครัวและญาติพี่น้องร่วมเป็นสักขีพยานอีกด้วยภาพจากแอดแม่ปรางวิราแอร์พันธิลาถัดมาที่พิธีกรและนักแสดงสาวแอร์พันธิลาที่ล่าสุดวันที่8พฤศจิกายนแจ้งข่าวดีเตรียมสละโสดอีกคนหลังถูกแฟนหนุ่มนอกวงการทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกหวานซึ้งเรียกว่าเตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวคนใหม่ของวงการบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยโดยสาวแอร์ก็ได้เผยภาพตัวเองสวมแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายพร้อมกับภาพที่ถ่ายคู่แฟนหนุ่มสุดหล่อพร้อมแคปชั่นว่า Baby all I need isอยู่หลังจากที่สาวแอร์ได้โพสต์ข่าวดีไปก็มีคนในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างมากมายภาพจากแอดบันเนียไอกมลเนตรเป็นคู่ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อไม่นานแต่ความรักสุขงอมมากถึงขั้นเตรียมเข้าสู่ประตูวิวากันแล้วสำหรับนักแสดงสาวไอกมลเนตรเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานี้ว่านไฉอคินแฟนหนุ่มได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางป่าเลยทีเดียวจ้าทั้งนี้หนุ่มว่าเอ็นไฉได้โพสต์เรื่องหน้ายินดีนี้ด้วยว่าไอคือคนที่ทำให้รู้สึกอยากตื่นมาเห็นความสดใสนั้นทุกเช้าทำให้รู้สึกอยากดูแลใครสักคนให้ดีที่สุดทำให้รู้สึกชีวิตมีความหมายมากกว่าที่ผ่านมาและทำให้รู้สึกว่าไม่อยากเดินทางคนเดียวอีกแล้วแต่อยากให้อายเป็นคนข้างๆที่อยู่เดินทางด้วยกันตลอดไปแต่งงานกันนะแอดคามอนเส้นทางต้องการความหวานแต่งงานดีกว่าซึ่งสาวอายเองได้โพสต์ข่าวดีนี้ผ่านอินสตาแกรมว่าตื่นเต้นพิมพ์อะไรไม่ถูกเมเลพักขะเกาะใบพรไงกะเหชดนดพบสายพบพัสหวดฟะโหเก่าสวัยตั้งสติก่อนโอเคแต่งครัสแต่งรูปด้วยแต่งงานด้วยแต่ไม่ให้โอกาสฉันแต่งตัวแต่งหน้าเลยจ้าจากนั้นก็มีบรรดาเพื่อนๆแสดงความยินดีกันเพียบภาพจากแอดวานคายดาเอนโดรฟินปิดท้ายที่ข่าวดีของนักร้องสาวเสียงดีมากอย่างดาเอนโดรฟินที่เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาสาวดาถูกแฟนหนุ่มเดนิสไทคูนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโดยทางแร็ปเปอร์หนุ่มได้เผยภาพพร้อมคลิปขณะคุกเข่าขอแต่งงานพร้อมกับแคปชั่นที่ว่า She said yes ต้องบอกว่าการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ทำเอาสาวดานั้นถึงกับน้ำตาซึมด้วยความปลาบปลื้มจากนั้นบรรดาเพื่อนและแฟนคลับต่างแห่แสดงความยินดีกับเธอด้วยส่วนแพลนแต่งงานล่าสุดสาวดาออกมาบอกแล้วว่าจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้โดยจะมีพิธียกน้ำชามั่นแบบจีนเพราะทางครอบครัวฝ่ายชายเป็นคนจีนนั่นเองค่ะภาพจากแอดเดนิสไทคูนไม่จบ
ปารีณาเปิดศึกเลขาชวนนางสาวปารีณาไกรคุบส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพปชร.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าชวนส่งลูกน้องมาแถชวนเอาใจฝ่ายค้านเมื่อเลขานุการประธานชวนหลีกภัยบอกมาแถลงข่าวว่าปารีณาพูดจาให้ร้ายประธานสภาเหมือนไม่ให้ความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องสดที่หยุดปฏิบัติหน้าที่จะเป็นกระเมศได้หรือไม่นั้นประธานชวนพูดเพียงคำสั่งสารที่จะต้องยึดเป็นแนวปฏิบัติต่อไปเท่านั้นจึงขอให้ปารีณารับฟังอย่างมีสติเช่นเดียวกับเลขานุการอีกท่านหนึ่งของประธานชวนที่กล่าวว่าปารีณาพาดพิงประธานชวนปกป้องธนาธรควรฟังให้ครบฟังได้สับก่อนจับไปกระเดียดยืนยันว่าประธานชวนพูดแต่เพียงว่าต้องยึดรัฐธรรมนูญเป็นหลักบทบาทการเป็นสดทำไม่ได้แต่กมท.วิสามัญมีสัดส่วนคนนอกได้เป็นเรื่องของสภาแต่งตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตรงวจสอบว่าการนำกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลเพียงเท่านั้นและแนะให้ปารีณาเอาเวลาไปต่อสู้คดีจะดีกว่าพาดพิงคนอื่นและหาทนายที่เก่งนั้นคือพฤติกรรมของคนที่กำลังปกป้องประธานชวนจนต้องโกหกคนทั้งประเทศเพราะทั้งประเทศก็เห็นข่าวประธานชวนพูดกลับไปกลับมาในประเด็นนี้อย่าหลับหูหลับตาปกป้องโดยไม่ดูความจริงคนไทยไม่โง่พอที่จะเชื่อคำพูดคล้ายโง่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีย้อนดูข่าวชวนด้วยขึ้นชื่อว่ามนุษย์ก็ต้องเคยทำผิดทุกคนประธานชวนก็เคยเอารถหลวงไปใช้ส่วนตัวใช่ไหมเลขาเองก็ยอมรับแล้วส่งผลให้เรืองไกรกำลังเอาผิดเรื่องนี้อยู่ที่สูตรดีๆแล้วกันร้ายแรงถ้าจริงจะน่าอับอายเพราะสร้างภาพมาตลอดครั้งนี้ก็เหมือนกันเมื่อศิระยื่นหนังสือร้องธนาธรนั่งงกมาทอต่อประธานชวนในวันที่24ตอเต่าคอควาย2562ยื่นเสร็จส่งตัวแทนมารับหนังสือต่อหน้านักข่าวแล้วชวนยังบอกว่ายังไม่มีใครมายื่นการทำหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญสามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความได้แต่ชวนไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญแล้วกลับมาบอกว่าธนาธรเป็นกระเมศได้ฝากเลขาช่วยเอาน้ำลูบหน้าประธานชวนเพื่อเรียกสติด้วยอย่างไรขอปลอบโยนประธานชวนว่าคนเราผิดได้แต่ควรยอมรับความผิดไม่ใช่เอาแต่ตะแบงเอาแต่สีข้างถูแซงทำเป็นจำไม่ได้โกหกส่งคนปั้นหน้ามาแถลงข่าวปกป้องน่าเกลียดที่สุดแบบนี้ยังมีหน้ามาพูดแบบไม่อายปากหรือเพราะใส่หน้ากากจึงทำให้พื้นหน้าหนักว่าพื้นสภาส่วนเรื่องคดีไม่ต้องมาสารแนปารีณาบุกรุกป่าครอบครองพบท5นั้นได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วต่างกับสดประชาธิปปัตย์ชินวรบุญยเกียรติเส้นดียังลอยนวลอยู่เลยอย่าลืมว่าชินวรได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปเปชว่าครอบครองที่ดินพบท5เช่นเดียวกับปารีณาเรื่องยังไม่คืบเงียบกริบหรือเพราะห้อยพระดีหลวงพ่อชวนจึงลอยนวลไม่มีใครทำอะไรเลยและเรื่องที่อยากให้เลขาห่วงมากกว่าคดีรุกป่าคือเรื่องการทำหน้าที่ของชวนเพราะประธานชวนเคยถูกสมาชิกรัฐสภาประท้วงเรื่องการทำหน้าที่ไม่เป็นกลางหลายครั้งและล่าสุดค่ะท่านผู้ชมชอชอชอชวนเชื่องช้าท่านออกมากรีดแบบหล่อๆแต่เข้าพักตัวเองเต็มๆ2เรื่องคือ1ชวนจี้ให้โรเมศต้องมีความรับผิดชอบอย่าเบี้ยวตอบกระทู้สอดคล้องกับวันก่อนมีเพื่อไทยโปรยข้าวจี้ให้จุรินทร์เฉลิมชัพปะแชปมาตอบกระทู้เพราะเมื่อลุงตู่ไว้ใจให้ไปนั่งกระทรวงพาณิชย์เกษตรแต่กลับทำงานล้มเหลวข้าวทั่วโลกราคาสูงขึ้น 40% ยกเว้นประเทศไทยข้าวราคาตกลงต่ำสุดในรอบ10ปีส่งผลให้นายกรีบเอาเงินจากคลังมาประกันราคาข้าวจนสันติพร้อมพัดต้องออกมาบ่นจึงขอถามสันติกระทรวงการคลังว่าเซ็งไหมเวลาเจอคนมาขี้ทิ้งไว้แล้วให้คนอื่นมานั่งเช็ดกรรมอ
มาตอบก็ดีคนไทยอยากฟังก็ยอมรับนะพอท่านพูดท่านก็ดูหลอกคนเดียวจริงๆโดยเฉพาะเวลาท่านกลืนน้ำลายไปพูดไปอย่าลืมว่าตอนสมัยท่านเป็นโรเมทท่านแทบจะไม่ได้มาตอบกระทู้ของทวีไกรคุปและของทุกคนเลยเยสุดท้ายที่จะขอฝากเลขาทั้งสองท่านเป็นเรื่องที่ควรจะห่วงยิ่งกว่าเรื่องปารีณารุกป่าแบบชินวรรุกป่าแต่ยังลอยนวลหรือไม่คือเรื่องการทำหน้าที่คำพูดและการวางตัวของประธานชวนวันนี้เราเห็นภาพประธานชวนถูกประท้วงเรื่องวางตัวไม่เป็นกลางล่าสุดก็ยังคงไม่กลางอีกเมื่อประธานชวนชี้สดรัฐบาลมีหน้าที่รักษาองค์ประชุมอย่าโยนวิทย์ล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาวิปพรรครัฐบาลและพรรคร่วมได้มีการพูดคุยกันก่อนประธานจะรีบสั่งปิดประชุมเพราะกลัวสภาร่มสรุปรายงานได้ว่าพลังประชารัฐอยู่ครบทุกคนภูมิใจไทยครบพรรคเล็กครบแตกประแชบขาดมีสดโดดประชุม23คนใช่ไหมส่วนฝ่ายค้านผีหลอกตามรูปด้านล่างนักข่าวในสภาเป็นพยานได้การดำเนินการกิจกรรมสภาเป็นหน้าที่ของสดทั้งสภาที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านชวนไม่ควรพูดให้ท้ายเอาใจฝ่ายค้านแบบนี้เพราะจะทำให้สดฝ่ายค้านโดดประชุมสภาปารีณาไม่เคยโดดประชุมสภาปารีณาทำงานหนักทั้งในสภาและนอกสภาเสมอปารีณาไกรคุปต์ประธานกลุ่มต่อต้านนักการเมืองเอารถหลวงมาใช้หาเสียงส่วนตัวสยามรัฐออนไลน์ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆเพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีเราใช้ข้อมูลสถิติเพื่อวิเคราะห์การใช้งานคัดสรรเนื้อหาและโฆษณาให้เหมาะสมกับท่านอ่านเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้